เปิดดวงประจำเดือนกันยายนของชาวลัคนาราศีธนูเดือนนี้งานรุ่งพุ่งกระฉูดทั้งเดือนลูกบริวารนำความรวยมาให้แถมเซ้นแรงลางสังหรณ์แม่นแบบสุดๆสวัสดีครับทุกท่าน EP นี้ครับถึงคิวแล้วครับชาวลัคนาราศีธนูครับมาฟังกันได้เลยนะครับว่าเดือนกันยายนทั้ง7เรื่องนี้จะเป็นเช่นไรกันบ้างนำไปวางแผนชีวิตกันได้แล้วก็เลขนำโชคท้ายคลิปอีกด้วยนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าชาวธนูเนี่ยมีดาวพฤหัสบดีเป็นดาวประจำตัวครับในเดือนนี้เดินถอยหลังพักองศาทั้งเดือนนะครับแต่พักในขณะที่ตัวเองยังเป็นราชาโชคอ่ะจะไม่เหมือนพักแบบไม่มีตำแหน่งนะครับแสดงว่าก็ยังมีคนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลอุปถัมภ์หรือสุขภาพก็มีเกณฑ์โรคเก่ากำเริบเจ็บไข้ได้ป่วยได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีคนคอยช่วยนะครับให้หายห่วงสบายใจได้เลยนะครับในตรงจุดนี้และที่สำคัญคือดาวพฤหัสดาวประจำตัวเราไปจะเอกับพระราหูครับซึ่งเรียกว่าไม่ค่อยถูกไม่ค่อยกินเส้นกันเนี่ยจะอยู่ด้วยกันเป็นเดือนสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้อดทนนะครับเพราะเดี๋ยวเดือนตุลาคมราหูย้ายเนี่ยเราก็จะพ้นเราก็จะเป็นดาวพฤหัสที่เป็นราชาโชคแบบสแตนด์อะโลนครับมีแต่เรื่องราวดีๆวิ่งเข้าใส่เลยก็ว่าได้แล้วราหูย้ายจะเป็นเช่นไรเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ก็จะทำคลิปเจาะลึกนะครับถึงวันเกิดเลยนะเตรียมฟังกันได้เลยนะครับตรงนี้เพราะนั้นอดทนครับเดือนสุดท้ายนะแต่เรื่องอื่นๆมีอะไรให้ดีงามอีกเยอะเช่นดาวเกตครับย้ายมาเล็งแล้วตั้งแต่วันที่9เดือน9ครับแล้วก็เลข9ด้วยนะครับดาวเกตโอ้โหสุดๆเลยดีไม่ดี9มานะครับตรงนี้ดาวเกตเล็งลัคนาแปลว่าลางสังหรณ์แม่นเซ้นแรงฝันแม่นเชื่อในเซ้นตัวเองได้เลยถ้าเซ้นบอกว่าดีทำต่อเซ้นบอกว่าดีไม่ต้องทำหยุดไปเลยนะครับตรงนี้หรือจะเกิดเหตุการณ์ร้ายๆก็มีเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยเพราะนั้นต้องหมั่นทำบุญหนุนนำไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนะครับแล้วก็บริจาคทานอะไรที่เป็นบุญกุศลนะครับรีบทำเยอะๆเลยช่วงนี้ทำบุญแล้วขึ้นทำบุญแล้วเห็นผลไวก็ได้ตั้งแต่วันที่9เดือน9เลยเห็นไหมครับนะก็มีเรื่องราวดีๆเยอะนะเพราะนั้นไปลุยทำตามนี้ได้เลยนะครับในเรื่องการเงินกันบ้างก็เห็นได้ชัดนะครับว่าในเรื่องการเงินโอ้โหช่วงสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยดาวการเงินก็พักองศาอีกนะครับโอ้เรียกว่าไม่ปกติแล้วก็ไปเจอดาวศุกร์อีกคู่ศัตรูกันอีกเป็นไงครับสิงหานี่เจอกันมาแล้วใช่ไหมครับการเงินมีติดๆขัดๆสะดุดหน่อยใช่ไหมครับแต่เข้าเดือนกันยายนครับดาวศุกร์ย้ายออกไปแล้วดาวศุกร์ย้ายออกตั้งแต่27สิงหาครับเห็นไหมดาวการเงินเราหลุดแล้วนะครับไม่เจอดาวคู่ศัตรูก็แปลว่าการเงินการทองจะหาได้มากขึ้นที่ค้างไว้ก็จะได้จ่ายนะครับที่รอก็จะได้มาแล้วดาวการเงินเจอดาวพุธครับเป็นคู่สมพลเห็นไหมมีเกณฑ์ถ้าทำดีๆพูดดีเจรจาดีๆมีเกณฑ์ได้เงินเยอะรู้ไว้เลยดาวพุธเป็นดาวเกี่ยวอะไรการงานงานพารวยต้องทำงานดาวการงานโดดเด่นเนี่ยได้เงินจากการงาน2ดาวการเงินโดนถอยหลังก็เงินเก่าๆลูกค้าเก่าๆสินค้าเก่าๆก็ยังแนะนำให้ทำต่อนะมีสิทธิ์จะได้บางคนค้างเราอยู่ไปทักไปถามไปทวงหรือทำเรื่องไปกับสถานที่หน่วยงานราชการเขามีตกเบิกมาให้เราก็ได้เงินเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้นะแล้วดาวการเงินอยู่ในบ้านพระราหูก็ต้องมีสิทธิ์ต้องเดินทางนะถึงจะได้เงินเจรจาติดต่อสื่อสารออนไลน์ไปนะครับก็จะเป็นการดีแต่ว่าเงินเนี่ยมีได้จากการทำงานเป็นหลักเลยนะครับนะแล้วก็เรื่องเก่าๆนะเพราะนั้นเป็นลุยทำตามนี้เดี๋ยวเงินเดี๋ยวทองมาแน่และให้รีบทำเลยนะเพราะว่าเดี๋ยววันที่28กันยายนครับดาวศุกร์มาอีกแล้วครับมาเล็งกับดาวเสาร์ดาวการเงินเป็นคู่ศัตรูมันจะหนักไงมันจะยากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเดือนกันยายนเนี่ยก่อนวันที่28กันยาสภาวะการเงินปลอดโปร่งต้องรีบลงมือทำเนี่ยเป็นสาเหตุที่เราต้องมาฟังก่อนรู้ก่อนทำก่อนจะได้รวยก่อนนะครับนะตามนี้ได้เลยนะครับส่วนในเรื่องโชคลาภครับดาวโชคลาภเนี่ยเป็นดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์เราเนี่ยเดือนกันยายนโคจรถอยหลังนะครับไปอยู่ในเรือนมรณะแต่มีตำแหน่งนะครับเรียกว่าราชาโชคครับแสดงว่ายังมีโชคอยู่นะแต่จะมาแบบฟุกๆมาแบบไม่คาดหวังหรือถ้าเป็นการเสี่ยงโชคเนี่ยเลขที่เราคิดว่าจะออกกลับไม่ออกไอ้เลขที่เราซื้อส่งๆจะออกเพราะนั้นเป็นเดือนที่ถ้าซื้อนะครับถ้าเสี่ยงนะหลับตาหยิบเนี่ยถึงจะถูกอะไรแบบเนี้ยนะหรือมรณะไปซื้อกับคนพิการขาขาดแขนขาดหูหนวกตาบอดเป็นใบอะไรอย่างเงี้ยก็จะยิ่งดีนะหรือเสี่ยงโชคก็ต้องกลับด้วยเช่น6996446อะไรแบบนี้นะครับถึงจะมีมุมที่จะถูกนะครับแล้วซื้อกับผู้ชายไว้ก่อนนะครับเพราะเป็นราชาผู้ชายให้โชคและที่สำคัญ
ดาวศุกร์นี้ไปอยู่ในราศีกรกฎเรือนธาตุน้ำก็สัมพันธ์กับน้ำด้วยก็จะเป็นการดีที่ซื้ออยู่ใกล้น้ำอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีโชคมีลาภได้หรือไปได้โชคเกี่ยวกับเลขอุบัติเหตุเราไปเจอรถปอเต็กตึ๊งรถแอมบูเลนส์รถโรงพยาบาลหรือตัวเราเองดันมีปัญหารถเฉี่ยวชนเลขรถออกเลยอะไรแบบนี้หรือเราเจ็บไข้ได้ป่วยมีนะเพราะดาวตัวเองก็ไม่ปกติแต่สมมติเราไปเข้าโรงพยาบาลได้เลขอะไรที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลเลขเอ็ดมิดเลขห้องเลข HN ออกอะไรอย่างเงี้ยเอานี่ก็ได้เหมือนกันนะครับนะถ้าคนมีโชคยังไงก็ได้โชคนะถ้าคนไม่มีโชคเนี่ยเดือนนี้จะเว้นไว้สักเดือนก่อนก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวดาวศุกร์ดาวโชคลาภเดินหน้าวันที่28กันยาสิเห็นไหมย้ายเข้าอยู่ในเดือนสุภะก็จะมีโอกาสอีกนะครับแต่โอกาสนี้ก็จะยาวเลยนะครับถึงสิ้นปีเลยนะเพราะนั้นถ้าเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนสุดท้ายนะครับที่ถ้าคนไม่มีโชคลาภก็จะไม่มีนะครับถ้าใครมีอยู่แล้วก็ต่อไปนะครับทีนี้มาเรื่องการงานครับเรียกว่าโดดเด่นเป็นที่สุดดีที่สุดในเดือนกันยายนนี้เลยก็ว่าได้เพราะเดือนสิงหาคมกลางเดือนไปแล้วดาวการงานดาวพุธเดินถอยหลังพระองศางานสะดุดสะดุดยึกยักติดขัดแต่พอเข้ากันยายนเดินหน้าทั้งเดือนเลยนะครับได้ทั้งมหาจักรและราชาโชคมีงานเบิ้ลๆอยู่ในภพสุภาพแปลว่าประสบความสำเร็จทำเล่นกระดาษสาวได้เงินได้ทองเห็นไหมต่อมาครับวันที่28กันยาอีกดาวพุธดาวเกี่ยวกับการงานเราเป็นเกษตราธิบดีและมหาอุดโอ้โหอันนี้ก็โดดเด่นเข้าไปอีกงานใหญ่โปรเจกต์ใหญ่เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับมีมาอย่างแน่นอนเป็นเดือนที่ถ้าตกงานมีเกณฑ์ได้งานนะครับถ้าทำงานอยู่แล้วมีงานมาเพิ่มใครทำธุรกิจอยากขยับขยายช่วงเวลานี่แหละเดือนกันยาเนี่ยเป็นเดือนแห่งการงานเพราะนั้นก็ลุยทำได้เลยงานเยอะครับดาวการงานดาวพุธเจอดาวอังคารเนี่ยเป็นคู่วิวาทะแสดงว่าต้องมีปัญหากันก่อนนะครับหลัง28กันยาแล้วมีสิทธิ์เจอแบบนี้ก็ทำไปนะแต่สุดท้ายจะประสบความสำเร็จหรือดาวอังคารมาจากพบปุตตะแปลว่าอะไรงานเป็นจ๊อบๆทำแล้วจบเป็นเคสๆลายๆคนๆชิ้นๆอันๆเนี่ยหลังๆอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับคือทำงานระยะสั้นแล้วกันนะผมแนะนำมันจะดีมากนะครับและดาวการงานเดินหน้าแล้วเนี่ยโอ้โหมันจะก้าวหน้าได้ไวมากนะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมงลงยศถาบรรดาศักดิ์มีสิทธิ์เกิดขึ้นนะครับแล้ว18กันยาอีกนะดาวอาทิตย์ก็โคจรเข้าเรือนการงานดาวที่มาจากพบสุภะสุภะก็ชื่อเสียงและเกียรติยศไงก็เป็นสัมพันธ์กับงานเราเห็นไหมโอ้โหแปลว่าในเรื่องการงานคึกคักโดดเด่นงานดีงานปังงานรุ่งพุ่งกระฉูดทั้งเดือนชัดเจนเลยนะครับตรงนี้ในเรื่องครอบครัวครับครอบครัวนี่ก็จะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วที่เราจะเจอเรื่องปวดหัวหรือเรื่องหนักๆนะเพราะดาวพฤหัสดาวครอบครัวไปเจอพระราหูไงแต่พระราหูเดือนหน้าย้ายแล้วตัวเราจะหลุดแล้วนะไม่โดนพระราหูครอบงำอ่ะเราจะเป็นราชาโชคที่มีสง่าราศีครอบครัวก็จะเจริญรุ่งเรืองโดดเด่นนะเพราะนั้นเดือนสุดท้ายอดทนหน่อยแต่ดูแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากเพราะดาวจะย้ายแล้วนะครับตรงนี้แต่ถ้ามีปากเสียงกันมีรถเฉียวรถชำรุดของในบ้านคนในบ้านเจ็บป่วยอ่ะก็เป็นเรื่องปกติก็พาไปดูแลกันนะแต่ดูแลได้นะเพราะได้ราชาโชคมีคนเขาช่วยเหลือเกื้อกูลอุปถัมภ์ครับแหมมาในเรื่องความรักกันบ้างเนี่ยความรักเนี่ยถ้าเป็นคนโสดนะครับดาวเกตมะเร็งเนี่ย9เดือน9ไปแล้วเนี่ยมีเกณฑ์ที่เจอคนที่เป็นไม้เป็นต่างชาติเป็นลูกกำพร้าเป็นคนสู้ชีวิตนะครับที่จะมาสนับสนุนส่งเสริมนะเพราะดาวคนรักเขาคือดาวพุธโอ้โหได้มหาจักรและราชาโชคนะครับถึงที่28กันยาหลังจากนั้นได้เกษตรและมหาอุดดีงามดีเลิศคอยช่วยเหลือก็กูแต่ประเด็นก็คือหลัง28กันยาระวังมีปากเสียงกันบ้างนะครับเพราะไปเจอดาวอังคารเนี่ยจะทะเลาะกันเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับก็ให้อภัยกันก็จะผ่านได้มีเกณฑ์ที่คนรักสายเปหนักมากอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะดาวคนรักได้ราชาโชคแล้วเป็นเกษตรและอุดอีกความรักเป็นสัมพันธ์กับการงานอีกหรือคนโสดปลายเดือนครับที่28กันยาเจอจากการทำงานติดต่อร่วมกันอ้าวนี่ก็ดีไปเห็นไหมก็ลุยทำได้เลยนะโดดเด่นนะครับตรงนี้สุดท้ายครับเรื่องลูกและบริวารก็คือนี่แหละครับดาวอังคารเห็นไหมได้ตำแหน่งมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันโฉงเฉงแสดงว่าลูกน้องบริวารดีครับจังหวะนี้นะเขาจะขยันตั้งใจในการทำงานถึงได้บอกว่าลูกบริวารนำความรวยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีงานมีอะไรกระจายงานให้ลูกน้องทำเยอะๆเลยครับช่วงนี้เขาจะตั้งใจทำมากขยันมากนะครับดีมากแต่หลังวันที่28กันยาไปแล้วเห็นไหมดาวลูกน้องไปเจอดาวพุธคู่ศัตรูก็ระวังกันหน่อยในเรื่องการกระทบกระทั่งคำพูดในเรื่องการงานนะก
ก็ถ้าเรารู้ว่าจะเป็นอย่างนั้นช่วงนั้นเราก็คุยสั้นๆคุยแล้วก็ไปนะครับไม่ใช้อารมณ์ก็จะผ่านได้ทั้งลูกน้องเราแล้วก็ลูกเราจริงๆหรือสัตว์เลี้ยงอะไรแบบนี้ได้หมดเลยนะครับหรือการเรียนการศึกษาก็จะดูโดดเด่นนะได้เรียนแล้วเข้าใจอ่านเขียนเรียนดีขึ้นโอ้ดีนะเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ตามนี้นะฟังได้เลยนะแปลว่าเรื่องงานโดดเด่นที่สุดนะครับรีบลุยลงมือทำครับงานพารวยครับสุดท้ายเลขนำโชค5706ครับขอให้ชาวธนูเฮงๆรวยๆนะครับและนี่ก็เป็นภาพรวมดาวจร นะครับไม่ใช่ดวงคนใดคนหนึ่งนะครับแต่ใช้เป็นเข็มทิศเป็นทางไทม์ไลน์ได้นะครับแต่แน่นอนครับถ้าอยากดูดวงแม่นๆละเอียดๆได้มากได้น้อยดูที่ดวงดาวตอนเกิดวันที่เกิดเลยนะครับอาจารย์รับดูดวงครับทำตามลูกศรชี้ครับแอดไลน์แอดไซเกตเทวา65ทำตามที่ไลน์บอกรับประกันได้ภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนครับแล้วที่สำคัญครับขออยากดูแล้วเนี่ยไปฟังต่อให้จบครับอาจารย์จะบอกว่าดูดวงกับอาจารย์เกตเทวาที่ละเอียดเนี่ยได้อะไรบ้างค่าครูเท่าไหร่ต้องทำเช่นไรและภาพจะเดิมดวงชะตาส่วนบุคคลอีกครับมีติดตัวติดมือถือบูชาไว้ดีอย่างไรฟังตามนี้ได้เลยครับท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยำและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะส่งคำทำนายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนไงครับแล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกตก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทำมาครับอวยพรให้ทุกท่านสำเร็จร่ำรวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวยจะเป็นมงคลหนุนดวงสำเร็จร่ำรวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สำเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ3ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับจะได้มาฟังช่องอาจารย์เกตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เรื่องสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทำบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสำเร็จสักเซสสำเร็จผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปริ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทำแบบนี้นะครับแล้วนำไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโหดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวา65ครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพ.ศ.เกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199บาทมาได้เลยครับใครทำครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับอาจารย์เกตเทวายินดีรับตรวจดวงชะตาเป็นรายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับต้องดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ10ดวงครับบวกดาวจรอีก10ดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคำตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกตเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทำแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ำดำขาวทำงานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอเนื้อคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สำคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูทรัพย์รับทรัพย์รับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่นะครับสแกน QR code ตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง790กว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพราะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับ@ เกรทเทวา65ที่ขึ้นอยู่
ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นๆตอบทุกคำถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สำคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสำเร็จได้เลยนะครับอาจจะทำให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวง add line assign grade table 65นะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คำว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสำเร็จและร่ำรวยนะครับอาจารย์เกรทเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมนะครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพ.ศ.เกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับ